ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5ตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ยากไร้ที่พิการทุพพลภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนหมายเลขบัญชี0387311939ชื่อบัญชีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก02-354-8587ต่อ41235และ41236มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-9095-000 083-3377-881เพื่อนรัติการทั้งหลายพึงสดับเมื่อยามคิมหันเยือนมาอบอุ่นไอฟ้าเคลียคลอสายลมโบกโบยพัดโชยกล่อมกรอวีดวอนออดอ้อนพร่ำพ้อพริ้วพรมแผ่วพอชวนฝันมูมวนบุพผามาลีเบ่งบานหลากสีงามครันเย้ายวนพมรไซซอนผูกพันไม่มีจืดจางห่างหันพิรมรื่นกันดังปองฟ้าผ่องงามสดใสไร้เมฆบังให้แสงสามเสื่อมไปเศร้าหมองโลกสวยดังเมืองฝันพราวฟ้องวิหกเร่าร้องพรอดพร้องคู่มันอยากให้คิมหันนานเนาหากมีคู่เคล้าจำนันเหมือนนกแจ่มใสพิไรคู่มันโลกพลันดุดดังสวรรค์วิมานผ่องพันนั่นเทียวจากเพลงฤดูร้อนที่รักของวรพลรัฐสถานพิทักษ์สวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก๋ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่90.5 MHz วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่ท่ามกลาง
อากาศร้อนอบอ้าวสาหัสกันทีเดียวนะครับท่าน เอาท่านวันนี้เพื่อรัตติการก็รัตติการพึงสดับด้วยเพลงฤดูร้อนที่รักซึ่งก็เหมาะมากนะเรามากล่าวถึงเพลงนี้ในเดือนเนี้ยก็หมายความว่าอีกไม่นานฤดูร้อนก็จะผ่านไปฤดูฝนก็จะผ่านมาเพลงนี้ท่านเขาแต่งมาเนี่ยผู้แต่งน่าคงจะเห็นความสวยงามของหน้าร้อนแล้วก็อยากจะให้มันอยู่นานๆซึ่งฤดูร้อนเนี่ยมันก็อยู่กับเราแค่ประมาณ2 เดือนมีนาเมษาใช่ไหมท่านพอเข้าพฤษภา นี้ไม่กี่วันก็ยังว่าแล้วฝนก็มาเพราะนั้นก็รู้สึกว่า2 เดือนนี่มันน้อยไปท่านความมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ว่าโลกสดใสนะโลกแย่มากก็คือหน้าฝนคือว่าฝนมามันก็ครึ้มโลกมันมืดอะแต่ว่าหน้าร้อนนี่มันแจ่มใสเบิกบานถึงแม้อากาศจะร้อนก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นก็ชาวเรามีความเห็นเหมือนกับคุณวรพลรัฐสถานพิทักษ์ซึ่งเขาเป็นผู้แต่งเพลงฤดูร้อนที่รักว่าอยากให้คิมหันนานเนานะหากมีคู่เคล้าจำนันก็ยิ่งแจ๋วกันไปใหญ่แอบท่านล่ะมีความรู้สึกเหมือนผู้แต่งเพลงนี้เขาไหมว่าอยากให้ฤดูร้อนเนี่ยอยู่กับเราให้นานๆผมก็คิดว่าคงจะมีอะนะคนเราก็จะชอบดินฟ้าอากาศแตกต่างกันไปแต่ก็ยังว่านั่นล่ะไม่มีใครชอบหน้าฝนโดยเฉพาะคนอยู่เมืองบางกอกมันวุ่นวายการจราจรติดขัดรถราชนกันถนนลื่นโอ้เละไปหมดแต่ว่าคนทำไร่ทำนาทำสวนก็คงจะถูกโรคก็ว่ากันไปท่านผู้ฟังครับหน้าร้อนนี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ก็ดีนะ ก็ได้ปะทะกับลมเย็นสบายโดยเฉพาะถ้าหากว่าไปหัวเมืองชายทะเลลมมันแรงแล้วก็มีชีวิตชีวาด้วยแมกไม้ดอกไม้ก็มีการเคลื่อนไหวด้วยแรงลมนะครับเพราะนั้นก็เป็นฤดูกาลที่เรียกว่าสดชื่นดีท่านผู้ฟังครับรายการเพื่อนรัตติการของผมเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนติดต่อกันตลอดมาก็จะรู้สึกคุ้นเคยนะเพราะว่าชาวเราจัดเป็นเพื่อนคนนอนดึกมา60 กว่าปีแล้วเป็นช่วงอายุคนที่เรียกว่าทำงานแล้วปลดเกษียณอายุ60เนี่ยนะตลอดเวลาผ่านมาเนี่ยท่านแต่ละปีเนี่ยก็จะมีเรื่องราวแปลกๆบางปีก็มีท่านผู้ฟังได้ร่วมรายการเป็นเพื่อนรัตติการด้วยผมก็ไปเจอของเก่าเขานะคือว่าเคยได้รับจดหมายจากคุณคีรีมาทองไทยเป็นสาวไทยไปเรียนที่อเมริกาแล้วก็เขียนจดหมายไปถึงรายการเพื่อนรัตติการของผมแล้วก็ได้บรรยายเล่าให้ฟังถึงชีวิตที่เป็นนักเรียนที่นั้นชาวเราได้รับจดหมายก็เลยตัดบางช่วง
เอามาบรรยายแล้วก็ประกอบเพลงแบ็กกราวด์ให้ฟังวันเวลาก็ผ่านมานานนะครับท่านวันนี้เราอยากจะพาท่านย้อนกลับไปในอดีตตอนนั้นได้รับจดหมายจากคุณคีรีมาศทองไทยนะก็จะได้ถ่ายทอดเสียงของผมซึ่งบรรยายไว้ตอนนู้นตอนนู้นน่ะมันตอนไหนกันบ้างล่ะก็เข้าไปตั้งเกือบ40ปีแล้วสิมักจะมีท่านผู้ฟังโทรไปคุยกับผมก็มักจะบอกว่าแม่คุณจัดรายการเพื่อรัติการมานานนี่แต่ว่าเสียงไม่เปลี่ยนเลยนะผมก็บอกว่าก็คงไม่หรอกครับมันก็เปลี่ยนบ้างเมื่อว่ามาอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังที่บอกว่าผมจัดรายการมานมนานเสียงก็ไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยเพราะนั้นต่อไปนี้จะให้ท่านฟังเสียงของผมย้อนไปเมื่อเกือบ40ปีกันเลยนะจะอ่านจดหมายของคุณคีรีมาศทองไทยซึ่งเราจะตัดมาตอนหนึ่งให้ฟังกันแล้วก็ดูสิว่าเสียงที่ผมพูดอยู่ตอนนี้กับเมื่อเกือบ40ปีนะมันเหมือนกันหรือไม่เหมือนอ้าวต่อไปนี้เราจะตัดตอนหนึ่งของจดหมายจากแฟนรายการอยู่ที่อเมริกานะให้ท่านได้ฟังอย่าเคลิ้มหลับไปซะก่อนละท่านคุณสิริมาศนี่ก็เล่าอะไรต่อมีอะไรไปให้ฟังก็จะถ่ายทอดมาสู่กันฟังไอ้บทประเภทนี้นะครับผมอ่านๆดูแล้วมันก็อย่างว่าทำให้นึกถึงบทบรรยายพริ้วๆหวานๆนะครับเห็นจะต้องหาเพลงๆมาประกอบเป็นแบ็คกราวด์เบาๆให้กระจุ่มกระจิ๋มขึ้นสักหน่อยจะได้ทรงให้บทนี้มีชีวิตชีวาขึ้นว่ากันเถอะวันนี้ก็เรียกว่ามีเพื่อนรัติการมาร่วมรายการด้วยแปลกไปนะครับท่านผมจะจับความในจดหมายตอนหนึ่งนะบอกว่าอย่างนี้คุณสิริมาศเธอเล่าให้ฟังไปว่าอยู่ที่นี่ก็ทั้งลำบากสบายสนุกในเวลาเดียวกันลำบากเรื่องการตัดสินใจนะยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันมากก็ต้องใช้เวลาหน่อยในการปรับตัวความสบายก็เห็นจะเป็นเรื่องการจราจรที่โคลัมเบียรัฐSouth Carolina นี่ไม่ค่อยมีการจราจรติดขัดหรอกจะไปไหนกะเวลาได้สบายต้นไม้ก็เยอะทำให้อากาศดียิ่งตอนเช้าตรู่อากาศสดชื่นมากตอนนี้กำลังจะหมดฤดูหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิอากาศกำลังสบายเย็นๆพอสมควรดอกไม้เริ่มออกฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดสำหรับที่นี่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนมีแต่สีสันของดอกไม้รวมทั้งกลิ่นเกสรดอกไม้โชยมาตามสายลมยิ่งตอนเช้าตรู่มีเสียงนกตามต้นไม้ร้องเพลงฟังคล้ายเสียงดนตรีตามธรรมชาติเห็นจะบอกได้ว่าธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งสวยงามที่มนุษย์ควรจะรักษาไว้อย่างที่สุดต้นอซิเลียเป็นพุ่มสีแดงขาวชมพูเดฟโฟดิลสีเหลืองแลขาวโผล่ตามพื้นดินตามต้นไม้ใหญ่ๆก็มีวิสติเรียสีม่วงเป็นช่อชั้นพันออกเป็นพวงระยะอย่างสวยงามฮันนี่สุเชลดอกเล็กนิดเดียวสีขาวก็ส่งกลิ่นหอมตรบทั่วเมืองยังไม่น่าเชื่อเลยว่าดอกไม้ดอกเล็กจิ๋วแค่นั้นน่ะจะมีกลิ่นหอมถึงเพียงนั้นดอกไม้ประจำรัฐนี้ก็ได้แก่เยลโลเจสมินหรือว่ามะลิเหลืองลักษณะดอกก็ใหญ่กว่าดอกมะลิบ้านเราหน่อยแล้วก็
มีกลิ่นหอมด้วยหากคิดจะมาเที่ยวเห็นจะต้องแนะนำว่ามาตอนฤดูใบไม้ผลิหรือสปริงตอนปลายเดือนมีนาเมษานี่แหละเป็นช่วงที่สวยที่สุดตอนหน้าร้อนอากาศก็ร้อนพอๆกับกรุงเทพผิดกับที่ความชื้นของอากาศทางนี้ชื้นสูงตอนฤดูร้อนนี่คนก็มักจะไปเที่ยวกันตามเลคที่มีชื่อก็เห็นจะเป็นเลคเมเรย์อยู่ห่างจากโคลัมเบียไปไม่ไกลนักสักครึ่งชั่วโมงได้เป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากสวยจริงๆน้ำใสและเป็นสีฟ้าเท่าที่ทราบมาก็สร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นทะเลสาบที่คนทำขึ้นด้วยที่ริมฝั่งทะเลสาบเป็นสวนสาธารณะมีโต๊ะปิกนิกพร้อมชายคาและเตาสำหรับปิ้งบาร์บีคิวพร้อมสะดวกสำหรับคนที่จะไปปิกนิกเป็นอย่างยิ่งหากคนที่มีเรือก็มักจะออกไปเล่นเรือใบหรือว่าเล่นสกีกันตามถนัดหรือไม่ก็ออกไปตามเกาะต่างๆในทะเลสาบนั้นหาที่ที่ถูกใจพักรับประทานอาหารที่เตรียมไปแล้วก็ลงว่ายน้ำตามสบายเพราะไม่มีคนมากเหมือนที่ริมฝั่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการไปพักผ่อนหาความสุขกับธรรมชาติอย่างเงียบๆยิ่งนักจากฤดูร้อนก็เข้าฤดูใบไม้ร่วงใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นแดงส้มเหลืองแล้วร่วงทีละน้อยทีละน้อยจนหมดต้นเหลือแต่กิ่งก้านใบไม้ที่พื้นก็จะทับถมและแห้งกรอบเป็นสีน้ำตาลไปตามกาลเวลาช่วงเวลานี้บรรยากาศชวนให้คิดถึงเมืองไทยยิ่งนักเพราะค่อนข้างจะเศร้าซึมไม่ดูสดใสเหมือนฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนจากนั้นไม่นานความหนาวเย็นก็จะตามมาส่วนใหญ่แล้วหิมะมักจะตกในราวเดือนกุมภามีนาหากลมแรงก็ยิ่งทำให้รู้สึกหนาวมากขึ้นไม่ว่าจะใส่เสื้อหนาวเข้าไปสักกี่ชั้นก็ตามดูราวกับว่าลมจะชัยชอนเข้าไปถึงผิวหน้าจนได้สถานีวิทยุ FM ที่นี่ส่วนใหญ่ก็เปิดเพลงป๊อปเป็นส่วนใหญ่มีอยู่สถานีหนึ่งค่ะที่เปิดเพลงไลท์มิวสิกแบบที่เบาๆหูผ่อนคลายอารมณ์ได้ดีทีเดียวนี่ก็เป็นข้อความตอนหนึ่งนะครับในจดหมายที่คุณสิริมาศเขียนไปจากเมืองมะกันโคลัมเบียโน่นก็มีอะไรต่อมีอะไรกันอีกแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นบรรยากาศกลางๆนะครับผมก็จะพักเอาไว้ก่อนนั่นแหละครับท่านผู้ฟังก็คือเสียงของผมเมื่อเกือบ40ปีนะตอนนั้นมีท่านผู้ฟังได้ส่งจดหมายไปจากอเมริกาคือคุณคีรีมาศทองไทยได้บรรยายชีวิตความเป็นอยู่ที่นั่นชาวเราก็เลยเอามาบรรยายให้ฟังเป็นไงบ้างครับเสียงของผมเมื่อเกือบ40ปีตอนนั้นก็อยู่ในวัยประมาณสัก40ขวบที่กำลังพูดกับท่านในขณะนี้80กว่าขวบเสียงเหมือนกันไหมล่ะท่านสำหรับท่านผู้ฟังที่บอกว่าเอ๊เสียงคุณนี่ตั้งกันหนุ่มๆมาจนป่านนี้ก็ยังเหมือนๆกันอยู่ตัวผมเองนะผมว่าไม่ค่อยเหมือนนะแต่ว่าท่านผู้ฟังก็มักจะบอกอย่างนั้นอ้าวนี่ก็เลยเปิดให้ฟังกัน แม่ท่านผู้ฟังครับวันเวลาก็ผ่านมานานนะ
ก็ท่านผู้ฟังรายนี้ตอนนั้นก็ยังสาวๆไปเรียนที่อเมริกาเวลาผ่านไปเกือบ40ปีตอนนี้ก็คงจะปลดเกษียณกันไปแล้วล่ะสิเนี่ยแม่เป็นไปได้ไหมถ้าเกิดคุณคีรีมาศทองไทยได้มาฟังเข้าคืนนี้ตอนกลางวันช่วยถึงกลางไปคุยกันสักหน่อยสิครับจะได้รู้ว่าแฟนเพื่อนรัตติการไปมีชีวิตยังไงกันบ้างหรือว่าท่านใดรู้จักคุณคีรีมาศทองไทยก็ช่วยบอกหน่อยว่าเพื่อนรัตติการกุลชาติคิดถึงช่วยโทรไปหน่อย023741876 023741876จะได้ถามไทยไล่เลียงก็เป็นเรื่องชีวิตของคนอีกคนหนึ่งนะที่เคยส่งจดหมายไปยังรายการเพื่อนรัตติการของผมเกี่ยวกับเรื่องฤดูกาลเนี่ยท่านในเมืองนอกนี่นะมันก็เปลี่ยนแปลไปแยะอย่างฤดูใบไม้ผลิก็ไปอย่างหนึ่งใบไม้ร่วงมันก็ไปของมันอีกอย่างหนึ่งหรือว่าหน้าหนาวนี่ก็สาหัสไปเลยมีหิมะวุ่นวายของเรานี่ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะมีร้อนกับฝนเท่านั้นนะว่างั้นเถอะสำหรับภาคกลางนะอ้าวทีนี้ก็ พูดถึงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเขาเรียกว่าฤดูออตัมก็มีเพลงอยู่เพลงท่านเป็นเพลงอมตะมานานแล้วนะคือออตัมลีฟส์เนี่ยเพลงนี้นะแม่เครื่องดนตรีหัวกะทิทั้งหมดคือว่ามีทรัมเป็ตมีคาริเนตมีเปียโนพริ้วโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับในเมื่อเขาตั้งชื่อว่า Autumn Leaves ก็คือฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยลองฟังดูสิว่าผู้แต่งเพลงนี้เขาจะวางลีลาของเพลงอย่างไรนะแม่เพลงนี้ท่านผมอยากจะให้ท่านได้มีลำโพงควาดันอยู่ข้างหน้านะมีเครื่องเสียงที่มีวัตต์สูงสักหน่อยมีปลั๊กไฟเต้ารับวัตต์เกตสายไฟคิมเบอร์เข้ามาเสริมโอ้ท่านจะฟังแล้วท่านนอนฟังอยู่ก็อาจจะต้องลุกขึ้นมาจ้องที่ลำโพงกันเลยมันเป็นอย่างนั้นเพลงนี้เสียงสดใสโดยเฉพาะเครื่องเป่าต่างๆเปียโนนี้พริ้วมีความสุขมากขอเชิญสำราญกับเพลง Autumn LeavesThank you.
ป็นไงท่านถูกหูถูกอารมณ์ไหมเพลงที่ชื่อว่า Autumn Leaves ก็ฤดูใบไม้ร่วงนะแม่มันหวานนุ่มนวลแจ๋วไปเลยเพราะว่าเครื่องดนตรีที่เป็นหัวกะทิอย่างนี้เนี่ยท่านดนตรีจริงเนี่ยนะหาฟังกันยากมากก็พวกทรัมเป็ตพวกคลาริเน็ตพวกเปียโนไวโอลินพวกนี้แม่มันเยี่ยมจริงๆก็อยากจะให้ท่านได้ฟังเสียงที่มันแจ๋วๆผ่านลำโพงควอดอนจากเยอรมันหรือว่าโออาร์จากฟินแลนด์แล้วก็ต้องเล่นกับเครื่องเสียงเบาๆก็เป็นอินทิเกรตสักเครื่องหนึ่งเพราะมันจะได้มีกำลังวัตที่สูงกำลังวัตเนี่ยท่านถ้าหากว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยเราจะไปเล่นกับลำโพงเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีกำลังวัตที่จะไปขับลำโพงให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะนั้นก็อย่างน้อยๆเนี่ยนะต้องเป็นอินทิเกรตสักเครื่องหนึ่งมันก็จะแจ๋วเลยทีนี้ถ้าหากว่าใหญ่ไปกว่าอินทิเกรตขึ้นไปอีกคือว่าเป็นพาวเวอร์แอมป์ที่วัดสูงก็ยิ่งดีกันใหญ่วัดสูงสูงไว้เนี่ยท่านเปิดเบาๆเนี่ยนะเสียงมันจะแน่นดนตรีจะออกมาครบหมดเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเรื่องการเล่นเครื่องเสียงอะไรกันเนี่ยท่านถ้าหากว่าท่านไม่ได้มีโอกาสฟังเสียงที่มันดีๆจากลำโพงแจ๋วๆที่เขามีอุปกรณ์ปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตเข้ามาเสริมมีสายไฟคิมเบอร์เคเบิลพวกนี้นะถ้าหากว่าท่านไม่เคยได้ฟังท่านก็นึกไม่ออกว่าเสียงดนตรีที่มันวิเศษนั้นนะมันทำให้เรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็ว่างๆก็ขอเชิญท่านไปที่ห้องโชว์บริษัท K Wonder Sound อยู่ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเล่นเครื่องเสียงเป็นเรื่องเป็นราวไม่เคยฟังลำโพงที่มีราคาค่างวดไม่เคยได้ฟังอุปกรณ์เครื่องเสียงที่เข้ามาเสริมคือปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตสายลำโพงดีๆสายเชื่อมสัญญาณดีๆท่านอาจจะไม่เคยฟังก็ลองไปฟังไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรจะได้มีประสบการณ์นะท่านจะได้รู้ว่าอ๋อแม่ถ้าเล่นลำโพงดีๆอุปกรณ์แจ๋วๆเครื่องเสียงมีคุณภาพวัดสูงพอสมควรอย่างนี้เสียงมันเยี่ยมนี่ฮะแล้วก็วันใดที่ท่านพร้อมท่านก็จะได้มีความสุขกับการฟังดนตรีฟังเพลงนะท่านรอหน่อยวันที่9เนี่ยบริษัทเควันเดอร์ซาวก็เปิดห้องโชว์ต้อนรับแล้วท่านที่คิดจะไปซื้อวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะฟังเสียงจากลำโพงควอดอนจากเยอรมันโออาร์จากฟินแลนด์เพราะว่าตอนนี้ก็กำลังลดราคานะแล้วก็ผู้ที่อยากจะเล่นบุ๊กเชลอย่างของโออาร์นี้ก็มีอยู่สองรุ่น15 HI นะก็น่าเล่นมากเลยทวิตเตอร์เป็นเวฟไกด์วัสดุที่ใช้สำหรับตัวลำโพงนั้นเป็นไทเทเนียมคือถือว่าสุดยอดกันละนะ15 HI เนี่ยท่านราคาตั้งอยู่กับ40,000นะลดลงมาเหลือแค่20,000กว่าบาทแล้วมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นแบบบุ๊กเชลเหมือนกันรุ่น W240 ราคาเกือบ 30,000 ลดหวบลงมาเหลือแค่ 13,000โอ้โหเรียกว่าให้ท่านช่วยทุนกันหน่อย
ว่างั้นเถอะก็เชิญเพราะว่าตอนนี้มีอินทิเกรตน่าเล่นมากเลยนะมารานรุ่น MCR612 มีซีดีอยู่ในตัวเรียบร้อยคือไม่ต้องไปซื้อซีดีมาอีกอะซื้อไอ้เจ้านี่เครื่องเดียวได้ความเลยจะรับวิทยุ FM ก็รับกันจะรับวิทยุทั่วโลกแน่อันนี้มาเป็นพิเศษเครื่องทั่วไปไม่มีเรียกว่าสตรีมมิ่งก็รับได้จะเล่นบลูทูธได้ความต่อลำโพงได้2คู่ A กับ B จะเลือกเล่น A หรือ B หรือจะเล่นพร้อมกันเลยก็ได้กระทัดรัดประหยัดเนื้อที่ในการตั้งวางตัวเครื่องกว้างคืบกว่าเท่านั้นเองนะสีดำมันปรับแบบผิวเปียโนสวยงามมากมีรีโมทให้นั่งนอนควบคุมเจ๋วไปเลยนี่ละเอามาเล่นกับไอ้ลำโพงสองยี่ห้อเนี้ยถ้าหากว่าเป็นไอ้ยี่ห้อขวาด้านของเยอรมันนะเป็นรุ่นแพลตินัม2เพราะนั้นก็ต้องไปเลือกเอาว่าท่านต้องการระดับไหนขอเชิญอดใจรอหน่อยวันที่9เปิดต้อนรับแล้วขอบคุณมากครับท่านพูดถึงตอนนี้ถ้าอยากจะสั่งซื้อวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic ราคา 3,000 กว่าบาทเนี่ยนะซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้02-374-1876 02-374-1876 ขอบคุณมากครับท่านเอาท่านเปิดเพลงบรรเลงนี่มันก็อย่างว่าฟังแล้วมีความสุขเพลิดเพลินเจ้าเราก็จึงอยากจะให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีบริสุทธิ์ซึ่งหาฟังยากมากนะ เพลงต่อไปเนี่ยนะท่านจะได้ฟังเสียงฟรุตเนี่ยท่านแม่มันเป็นเสียงสวรรค์มันจะอ่อนหวานนุ่มนวลดีดดิ้นนะความใสแหลมของมันเนี่ยจะใสนุ่มนุ่มไม่ปรั้นออกมาแล้วก็มีพวกเสียงของเปียโนไวโอลินแม่พวกเนี่ยท่านมันเป็นเครื่องดนตรีหัวกะทิฟังแล้วมีความสุขมากเพลงนี้จะร่าเริงเบิกบานหวานชื่นนะชื่อว่าต็อกกาต้าชื่ออย่างเงี้ยเจ๋วไปเลยทีเดียวฟังแล้วเรียกว่ามีความสุขเบิกบานหันษาเอาลองดูสิว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมเชิญท่านThank you.
นั่นแหละครับท่านคือเพลงที่ชื่อว่าต๊อกกะต้าร่าเริงเบิกบานหวานชื่นดีไหมก็น่าจะดีนะท่านเพลงเนี่ยท่านฟังเพลงเดียวกันเนี่ยนะถ้าหากว่าตอนนี้คนหนึ่งฟังด้วยวิทยุกระเป๋าหิ้วเล็กๆซื้อมาสักเรียกว่าสัก1,000 บาทหรือว่า500-600ว่างั้นเถอะกับอีกคนหนึ่งฟังด้วยเครื่องเสียงชุดประมาณสัก60,000จะไปคนละเรื่องเลยเพลงเดียวกันเนี่ยนะฝ่ายที่กระเป๋าหิ้วเล็กๆบอกว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรฝ่ายที่ฟังด้วยอินทิเกรตชุดหนึ่งประมาณสัก60,000นี่บอกแม่มันมีอะไรแยะเสียงทุ้มกลางแหลมอะไรพวกนี้สมบูรณ์ความพริ้วของเครื่องดนตรีความกรุ้งกริ้งต่างๆออกมากระทบโสตนะทำให้เพลิดเพลินเจริญโสตแต่ว่าฝ่ายที่ฟังด้วยวิทยุกระเป๋าหิ้วน้องแนงก็บอกว่ามันก็แค่นั้นนี่ไงเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเครื่องเสียงลำโพงและอุปกรณ์ที่เข้ามาเสริมนะครับท่านเพราะนั้นถ้าหากว่าเงินทองพอไหวเจียดมาบำรุงความสุขให้ตัวท่านด้วยการลงทุนซื้อเครื่องเสียงซื้อลำโพงมาเล่นต้องทุ่มงบประมาณไปที่ลำโพงให้มากเล่นเครื่องเสียงเนี่ยนะลำโพงมีบทบาทสำคัญมากนะครับท่านวันนี้เรารัติการพึ่งสดับด้วยเพลงฤดูร้อนที่รักที่ประพันธ์โดยคุณวรพลรัฐสถานพิทักษ์เขาบอกว่าอยากจะให้คิมหันนานเนาให้มันอยู่กับเรานานๆว่างั้นเถอะเพลงนี้คุณยันยงเสลานนท์เป็นผู้ขับร้องให้ทำนองโดยคุณเวชสุนทรจำมนเอาสิท่านเราก็จะล่ำลาอะไรอาจจะเรียกว่างั้นก็ได้ฤดูร้อนมันกำลังจะผ่านไปใช่ไหมฟังเพลงฤดูร้อนที่รักอบอุ่นไอฟ้า
เทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้กรุณาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพปั๊มน้ำเทพโก้ที่นำเสนอผ่านรายการเพื่อนรัติการนี้นะครับขอบคุณมากท่านแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้กรุณาอุดหนุนวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกลำโพงแยกจากตัวเครื่องเล่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นราคาก็แค่ 3,000 กว่าบาทซื้อหากันง่ายๆขอบคุณมากท่านผู้ที่คิดจะซื้อแล้วก็อยากจะไปฟังหรือว่าไปอุ้มด้วยตัวเองเลยที่บริษัท K Wonder Sound ก็อดใจหน่อยวันที่9เนี่ยบริษัท K Wonder Sound เปิดโชว์รูมต้อนรับนะครับแล้วก็ท่านที่คิดจะเล่นให้เหนือก็วิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic ขึ้นไปอีกนะตอนนี้ก็มีอินทิเกรตน่าเล่นมากซื้อมาเครื่องเดียวครบเครื่องทุกอย่างเล่นซีดงซีดีอยู่ในตัวของมันจะรับวิทยุ FM จะรับวิทยุทั่วโลกอันนี้เขาเรียกว่าสตรีมมิ่งนะต่อลำโพงได้2 คู่นี่ก็ยังว่าสามารถจะสับเล่นเพราะว่าลำโพงเนี่ยมันจะมีบุคลิกของเสียงแตกต่างกันไปนะคู่หนึ่งท่านอาจจะซื้อมาสัก10,000กว่าอีกคู่หนึ่งซื้อมาสัก20,000-30,000อะไรกันอย่างเงี้ยนะก็นักเล่นเนี่ยท่านมันเป็นความสุขในการที่จะได้เอาไหนลองฟังอันนี้หน่อยสิราคาเท่านี้เอาไหนลองสิไออีกคู่นึงสมมุติว่าท่านไปซื้อควอดอนรุ่นแพลตินัม2ทวิตเตอร์มันจะเป็นพิเศษไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะมันจะทำด้วยสักหลาดผสมน้ำยาเคมี มองเข้าไปก็จะเห็นเป็นกระจุกดำๆท่านนึกออกไหมทวิตเตอร์เนี่ยคือลำโพงเสียงแหลมจะอยู่ด้านบนลำโพงเนี่ยสมมุติว่า2ทางนะบุ๊กเชลเนี่ยด้านบนไอ้ตัวเล็กๆอ่ะตรงกลางเนี่ยมันจะมีโดมเนี่ยนูนขึ้นมาเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไอ้ที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยมันจะทําด้วยผ้าผ้าก็จะมีผ้าไหมหรือว่าผ้าทออะไรต่างๆนานาแล้วก็มาอาบน้ํายาแต่ว่าไอ้รุ่นแพลตินัม2นี่ไม่
มันจะเป็นเหมือนไออะไรสีดำๆเนี่ยนะมาจุบเป็นก้อนอยู่ตรงกลางนั่นละมันทำด้วยสักการะแล้วผสมน้ำยาเคมีเสียงมันจะใสเยี่ยมเลยนุ่มนวลรุ่นแพลตินัม2นะเป็นบุกเชลตัวโต้สีขาวสวยงามมากเลยท่านเหมาะเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านนะไอ้คู่นี้เนี่ยราคาตั้งอยู่ 50,000 กว่าบาท 50,000 กว่าบาทนะบุกเชลนะแต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่ 30,000 กว่านี่สมมติท่านซื้อคู่นี้ไปใช่ไหมท่านก็ลองสับฟัง A และ B หรือว่าจะฟังทั้ง A และ B เลยกระหึ่มไปเลยทั้ง2คู่ก็ได้ไออินทิเกรตที่แนะนำเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความสำราญบันเทิงเพราะว่าการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยก็เหมือนคนเล่นนกเขาอะไอตัวนี้เสียงมันออกทางแหลมนะไอตัวนี้มันออกทุ้มนะอะไอตัวนี้คารมมันดีเวลามันขันจู่กรูจู่กรูจู่กรูแม่มันเจ๋งแน่นักเลงเล่นเครื่องเสียงเขาก็เป็นอย่างนั้นแม้แต่ว่าสายเชื่อมสัญญาณเรียกว่าอินเตอร์คอนเน็กบางคนซื้อเป็นหอบเลยเพราะว่าเสียงแต่ละสายเนี่ยมันเหมือนกันเล่นๆไปเดี๋ยวเอ้าลองหน่อยสิเอาไอ้สายนั้นเข้ามาเสียบแน่อย่างเงี้ยสายลำโพงก็เหมือนกันเสียงมันจะเปลี่ยนกันไปเพราะนั้นเขาก็ทำมาให้ท่านเล่นต่อลำโพง2คู่ก็เพลิดเพลินมีความสุขสนุกสำราญเพราะนั้นก็ถ้าท่านต้องการจะขยับการเล่นจากวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกซึ่งราคา 3,000 กว่าบาทขึ้นไปสู่ความเป็นมาตรฐานอินทิเกรต1เครื่องลำโพง1คู่แล้วแต่ท่านจะลงทุนต้องพาหูของท่านไปและลองฟังที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ขอเชิญนะท่านอ้าวท่านมาว่ากันถึงเพลงการงานดนตรีหน้านี้หน้าแรงถ้าพูดถึงอีสานเนี่ยถือว่าเป็นดินแดนที่เรียกว่าแห้งแล้งมากทุกปีไปเลยผืนดินจะแตกรอยแห้งนะไอ้สภาพธรรมชาติที่มันแห้งแง่แก่แบบนั้นเนี่ยท่านหมอวราวรเวชคนในวงการก็เรียกกันว่าหมอวราซึ่งอาชีพเป็นหมอเป็นนายแพทย์แต่มีพรสวรรค์ในการแต่งเพลงหมอก็เอาสภาพอีสานที่มันแห้งแล้งเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงชื่อว่าอีสานแล้งและขับร้องโดยตัวหมอเองเลยหมอวรานี่ก็คนที่แต่งเพลงเทพธิดาดอยไงนั่นละแล้วหมอก็ร้องเพลงได้ซะด้วยเพราะนั้นต่อไปนี้เชิญฟังวราวรเวชหรือหมอวราร้องเพลงที่หมอแต่งนะอีสานแล้งแห้งน้ำให้ลับหายแห้งแล้งจะตายแดดยังแผดเผาเหลือทนลมสงัดบ่พัดใบไม้แห้งลนอย่าใบบ่ไว้สักต้นยืนทนสู่ร้อนแผดเผาเพื่อวันใหม่ต่อไปบ่เป็นเช่นนี้เดือดร้อนเต็มที่ไรนาแถบนี้ของเฮา
ดินแห่งน้ำฟ้าแห่งซ้ำยามความเศร้าหากมีฝนคงบรรเทาให้ข้าวของเรางอกงามกรรมเอ้ยกรรมของหมู่เฮาแท้จึงมีแต่ความทุกข์ความยากขวากน้ำซ้ำคนบางกอกสิเขาก็เว้าเหยียบยามหมู่เฮาบ่มีความพยายามอีสานเหยียดร้านทั้งนั้นข้าวจวนหมดที่ฝัดไว้ก็บ่เหลือปลาร้ากับเกลือก็แทบบ่เหลือเช่นกันแต่ร้อนแค่ไหนจะแรงแค่ไหนบ่มีภัยยันกลอยหนึ่งก็แซ่บคือกันเผือกมันกินกันบ่ตายกรรมของหมู่เฮาแท้จึงมีแต่ความทุกข์ความยากหวากน้ำซ้ำคนบางกอกสิเขาก็เว้าเหยียบยามหมู่เฮาบ่มีความพยายามอีสานเหยียดคร้านทั้งนั้นข้าวจวนหมดที่ฝัดไว้ก็บ่เหลือปลาร้ากับเกลือก็แทบบ่เหลือเช่นกันแต่ร้อนแค่ไหนจะแรงแค่ไหนบ่มีภัยยันกลอยหนึ่งก็แซ่บคือกันเผือกมันกินกันบ่ตายนี่แหละครับท่านคือเพลงอีสานแรงแห้งน้ำแต่งแล้วก็ร้องโดยวราวรเวทหรือหมอวรานานๆหมอจะร้องเพลงสักทีนะครับท่านก็บรรยายความถึงลูกอีสานนี่เรียกว่าอดทนมากนะต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศแห้งแล้งยังไงก็ต่อสู้ชีวิตกันอดทนขยันขันแข็งดีมากลูกอีสานเนี่ยนะท่านท่านผู้ฟังครับต่อไปนี้ก็จะเล่นเพลงชื่อว่าคอยเธอที่ลุ่มน้ำเป็นผลงานของคุณประเทิงบุญญประพันธ์ศิลปินในโลกมืดผู้ล่วงลับไปแล้วกับร้องโดยคุณคณิตาจิตเจริญด้านเสียงประสานดนตรีโดยคุณประสิทธิ์ชำนาญไพรก็ขอเชิญสำราญกับเพลงคอยเธอที่ลุ่มน้ำรอ
วันนี้เราก็มาจากกันที่คอยเธอที่ลุ่มน้ำคุณคณิตตาจิตเจริญเป็นผู้ขับร้องเพื่อนรัติการหลากรถหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดทางวพท FM 90.5 สองยามเริ่มรายการถ้าชอบเพลงบรรเลงอย่างวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็เริ่มตั้งแต่3ทุ่มแล้วก็พอ4ทุ่มกูรูด้านเพลงจีนคุณสมชายเขาก็จะมาบรรยายความหมายให้ฟังก็เปลี่ยนอารมณ์กันไปนะอย่างไรก็ตามฟังให้แจ๋วเนี่ยควรจะมีวิทยุเสียงดีๆถ้าต้องการลงทุน 3,000 กว่าบาทก็ขอแนะนำวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic สั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็สะดวกดี023741876ขอบคุณมากครับท่านเอาละคืนวันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5